ื่อไม่คาดหวังเราก็ไม่ผิดหวังแต่สำหรับจอห์นวิกชัปเตอร์4แรงกว่านรกผมคาดหวังและมันก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยจริงๆครับมันยากมากนะครับที่หนังภาค4จะรักษามาตรฐานที่หนัง3ภาคแรกทำไว้แต่จอห์นวิกทำได้ดีและเหนือชั้นไปยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกครับอาจจะช้ากว่าช่องอื่นๆแต่วันนี้ผมจะมารีวิวจอห์นวิกแรงกว่านรก4พูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้ไปดูมาแต่ก่อนอื่นครับขอขายเสื้อแป๊บนึงเสื้อยืด The Final Cut ยังเหลืออยู่นะครับถึงแม้มันจะเหลือน้อยแต่ก็ยังคงเหลืออยู่สนับสนุนช่องได้ด้วยราคาเพียงตัวละ250บาทเท่านั้นครับค่าส่งฟรีรายละเอียดใต้คลิปขอบคุณครับกลับมาที่จอห์นวิกจอห์นวิก Chapter 4ที่กำกับโดยเชสตาเฮลสกี้และเป็นการนำเคียนูรีฟกลับมารับบทนักฆ่าระดับตำนานผู้ซึ่งดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสงบสุขให้ชีวิตอีกครั้งจนต้องเผชิญหน้ากับสภาสูงและศัตรูหน้าใหม่อย่างบิลสกาการ์ดและนักแสดงแอคชั่นระดับต้นๆของเอเชียอย่างดอนนี่เยนครับด้วยความที่มันเป็นหนังภาค4แล้วตัวหนังเลยไม่ได้ต้องปูเนื้อเรื่องอะไรมากมายเลยครับแนะนำว่าคนที่ยังไม่ได้เข้าไปดูภาค4นั้นไม่ควรพลาด15นาทีแรกของหนังนะครับเพราะภาคนี้ไม่ได้เล่าเรื่องเชื่อมต่อตรงๆแบบใน3ภาคก่อนแต่ก็ยังมีเกริ่นๆไว้บ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เราได้นึกถึงสำหรับเนื้อเรื่องโดยรวมผมคิดว่าจอห์นวิก4นั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นกว่า3ภาคแรกครับแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของหนังแอคชั่นนะครับที่แน่นอนว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นจุดขายคือพวกคิวบูต่างๆพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าการเดินเรื่องของภาค4มันไม่ดีนะครับมันดีครับแค่ไม่ได้ดีไปกว่า3ภาคก่อนมากมายอะไรเท่านั้นเองเซตของหนังดูลงตัวและมีมิติมากขึ้นครับและด้วยเพราะความที่ต้องแบกความเป็นแอคชั่นจอห์นวิก4ถือว่าทำได้ดีมากกับโครงเรื่องที่ต้องอุ้มความระห่ำเดือดไปพร้อมกับการถ่ายทำในแบบที่ไม่เคยเห็นในหนังต่อสู้เรื่องไหนมาก่อนภาพยนตร์เรื่องนี้ยังแฝงไปด้วยปรัชญาที่นุ่มลึกในหลายๆซีนอีกด้วยนะครับและถ้าหากจอห์นวิก4ฉายไปได้สักระยะใหญ่ๆแล้วผมจะมาทำการวิเคราะห์ซีนปรัชญาเหล่านั้นนะครับและทั้งหมดที่พูดมาข้างต้นครับมันคือการเติมเต็มจักรวาลนักฆ่าที่น่าสนใจมากๆการจัดฉากแสงที่ดูเหมือนว่าทุกซีนผู้สร้างนั้นจงใจที่จะปั้นให้เป็นงานศิลปะชั้นเยี่ยมคือแบบนอกจากจะมันแล้วดูสนุกแล้วเรายังเหมือนได้ไปนั่งเสพงานอาร์ตที่โคตรครีเอทและละเอียดในทุกๆช็อตเอามากๆพูดถึงซีนแอคชั่นจอห์นวิกชัปเตอร์4ยังคงสร้างสรรค์แอคชั่นที่ฉูดฉาดและรุนแรงในทุกซีนแค่เห็นการเซตฉากที่เตรียมพร้อมไว้สถานที่และอุปกรณ์แวดล้อมรวมถึงสีที่ทำออกมานั้นมันเป็นการเซตทุกอย่างขึ้นเพื่อความเป็นแอคชั่นโดยเฉพาะพูดง่ายๆคือเชสตาเฮลสกี้พยายามที่จะทำซีนแอคชั่นให้มันสมบูรณ์แบบมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสู้เรื่องขององค์ประกอบภาพเรื่องของสีสันและจังหวะจากโคนของดนตรีที่ประกอบเข้ามาเรียกได้ว่าถ้าจอห์นวิกคือนักฆ่าที่อยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในตอนนี้เชสตาเฮลสกี้ก็คือคัมภีร์หนังแอคชั่นยุคใหม่อย่างไม่ต้องมีข้อสงสัยเลยครับพูดถึงการเซตฉากและการเตรียมแผนไว้ล่วงหน้านั้นคือถ้าหากเนื้อเรื่องนำเราเข้าไปในซีนที่จะต้องมีการต่อสู้แล้วแค่เราได้เห็นสถานที่และการเซตฉากเหล่านั้นเรารู้ได้ทันทีเลยครับว่าเดี๋ยวต้องมีคนตีกันยิงกันแน่นอนจอห์นวิก4ยังยกระดับฉากแอคชั่นให้สูงขึ้นไปอีกด้วยเหล่านินจาอาวุธสุดอันตรายวันช็อตระดับเทพและดราก้อนเบรสช็อตกันสุดเท่ยิ่งสร้างยิ่งครีเอทครับและถ้าหากจะให้เลือกฉากแอคชั่นที่ชอบที่สุดในเรื่องนี้อย่าให้เลือกเลยครับเพราะมันดีทุกฉากผมเลือกไม่ถูกยกตัวอย่างมาแค่3ซีนนะครับ1ซีนขับรถบู๊กันกลางกรุงปารีส2ซีนเสมือนลองเทคโชว์คิวบู๊จากมุมสูงและ3ซีนสู้กันที่บันได3ซีนนี้ไม่อันใดก้อนหนึ่งครับผมเชื่อว่าคุณจะต้องยกให้ซีนใดซีนหนึ่งเป็นแอคชั่นที่ดีที่สุดตลอดการในใจคุณและยังมีอีกซีนหนึ่งครับที่เป็นซีนที่ฮือฮาที่สุดที่ทุกคนต้องยืนปรบมือคารวะให้กับนักแสดงที่เล่นฉากอันน่าทึ่งและดูเสียงตายขั้นสุดจนทุกคนต้องร้องว้าวปรบมือให้กับนักแสดงที่เล่นฉากนั้นได้สำเร็จความรู้สึกแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยได้รับจากหนังแอคชั่นเรื่องไหนมาก่อนเลยนะครับมันเหมือนว่าจะเวอร์เกินไปหรือเปล่ากับความอวยการเป็นแอคชั่นของหนังจอห์นวิกแต่เอาจริงๆผมรู้สึกอย่างนั้นจริงครับมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกใหม่ต่อความเป็นหนังแอคชั่นอารมณ์มันคล้ายๆกับตอนที่ได้ดูขุนพันธ์ภาค3นั่นแหละครับมันเป็นอะไรที่มันมีความใหม่และความเซอร์ไพรส์และมีฉากซีนชอบที่ทำให้เราหลงรักอยู่เยอะครับกับจอห์นวิกถ้าใครได้ดูแล้วก็คงจะรู้ว่ามันมีฉากเซอร์ไพรส์ที่เต็มไปหมดสุดยอดตั้งแต่ต้นจนจบและเหมือนว่าในครั้งนี้เคียนูรีฟได้ค้นพบวิธีใหม่ที่จะสร้างความยอดเยี่ยมให้กับฉากแอคชั่นเสี่ยงตายและเขาก็ผลักดันตัวเองไปได้ไกลกว่าที่เคยเลยครับและที่ต้องยกนิ้วชมเพราะโดดเด่นไม่แพ้เคียนูรีฟก็คือดอนนี่เยนกับชามีอันเดอร์สันที่ลีลาแอคชั่นนั้นเทียบชั้นกับจอห์นวิกได้สบายๆเลยครับโดยเฉพาะกับดอนนี่เยนที่ตอนนี้ถูกยกย่องให้เป็นแอคชั่นสตาร์เกต A ไปแล้วแถมยังได้ตำแหน่ง MVP ของเรื่องนี้ไปอีกด้วย
เรียกว่าดอนนี่เยนคือส่วนเสริมที่น่าเหลือเชื่อของแฟรนไชส์และเป็นไฮไลท์ของเรื่องนี้จริงๆครับและหลังจากนี้ถ้าหากเราจะนึกถึงตัวละครอื่นในหนังจอห์นวิกก่อนหน้านี้นอกจากจอห์นแล้วเราก็จะนึกถึงวินสตันและเบอรี่คิงหลังจากนี้ก็จะมีชื่อของเคนนี่แหละครับที่จะฝังอยู่ในความทรงจำของเราคู่กับหนังจอห์นวิกส่วนแทร็กเกอร์กับหมาคู่ใจนั้นก็ดีงามจนอยากให้มีภาคแยกรีน่าก็ควรมีภาคแยกอีกคนด้วยนะครับเรื่องไม่ถูกเลยตัวละครดีๆทั้งนั้นอ้อคนนี้ก็ไม่พูดถึงไม่ได้ครับบิลสกาการ์ดรายนี้ก็เฉียบมากจริงๆคือเท่ากับว่าทุกตัวละครใหม่ของภาค4นั้นถูกทำให้เด่นและเป็นที่จดจำได้มากที่สุดเหนือกว่าตัวละครใหม่ในทุกภาคก่อนหน้านี้ครับตอนนี้จักรวาลนักฆ่าในจอห์นวิกมันสามารถขยายไปได้กว้างมากด้วยพระโครงพื้นฐานของหนังที่มีความละเอียดในทุกส่วนขององค์ประกอบเรื่องมันดูแข็งแรงไปหมดเลยครับไม่ว่าจะหยิบในส่วนไหนมาพูดถึงมันก็สามารถเอามาขยายความไปได้ในทุกส่วนจริงๆอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าหนังทำได้ดีคือผมชอบที่หนังใส่มุกตลกเล็กๆน้อยๆมาตามทางซึ่งมันก็เป็นมุกที่สอดคล้องไปกับสถานการณ์ต่างๆและมันก็ทำให้เราขำได้แบบไม่ฝืนเลยครับมันดูเป็นธรรมชาติและเข้ากับเนื้อเรื่องในตอนนั้นพอดิบพอดีอ้อมีอย่างนึงครับถึงแม้หนังจะดูดีงามไปแทบจะทั้งหมดแต่หนังเรื่องนี้ไม่เหมาะกับคนที่ต้องการมาเสพเนื้อเรื่องนะครับเพราะมันไม่ใช่หนังที่มีองค์ประกอบของการเล่าเรื่องที่ดีจอห์นวิก4นั้นทำมาเพื่อตอบสนองคนที่ต้องการเสพแอคชั่นที่มันเสมือนกับงานศิลปะอันสมบูรณ์แบบครับสรุปจอห์นวิกชาปเตอร์4แรงกว่านรก4ไม่ได้ดีกว่าไม่ได้แย่ไปกว่าภาคก่อนๆมันแค่ยิ่งใหญ่อลังการและตอบโจทย์คนที่ชอบหนังแอคชั่นได้ขั้นกว่ายังไงเสียร้อยคนว่าก็ไม่เท่าตาเห็นคุณต้องเข้าไปพิสูจน์สิ่งที่ทุกคนต่างก็ยืนยันว่ามันเดือดสะใจในระดับ The Next Level ว่ามันเป็นจริงอย่างที่ว่าหรือไม่จอห์นวิกชาปเตอร์4แรงกว่านรก4วันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับและนั่นคือทั้งหมดของความรู้สึกที่มีต่อจอห์นวิกชัปเตอร์โฟนะครับใดๆเลยคือความรู้สึกของคนดูแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันครับสิ่งที่คนคนนึงว่าดีในมุมของเขาก็อาจจะไม่ได้ดีในมุมของเราก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วการเสพงานศิลปะมันอยู่ที่มุมมองของความรู้สึกของเราล้วนๆครับแต่สำหรับจอห์นวิกแล้วผมแนะนำเลยครับต้องไปดูครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นหนังแอคชั่นที่ยังไงเสียคนที่ชอบดูหนังแอคชั่นในชาตินี้ก็ต้องดูครับเพราะไม่งั้นแล้วบอกเลยครับว่าคุณอาจจะต้องเสียใจในทีหลังสุดท้ายแล้วครับขอฝากไว้อีกนิดนึงนะครับเสื้อ The Final Cut ยังเหลืออยู่จำนวนนึงนะครับยังไงถ้าหากคุณต้องการสนับสนุนช่องก็ดูรายละเอียดได้ที่ description ด้านล่างนี้เลยนะครับสุดท้ายขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามชมมาจนถึงวินาทีนี้และเหมือนเดิมครับสุดท้ายท้ายสุดผมนะเดี๋ยวและ The Final Cut ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ